ราจะมาอัปเดตราคาซ่อมเครื่อง iPhone 14ที่ศูนย์บริการ Apple กันนะคะหลังจากที่เขาเปิดให้เราสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกก่อนว่าการที่เราซื้อ iPhone 14นะคะ Apple เนี่ยเขาก็จะมีรับประกันให้เราอยู่แล้ว1ปีค่ะซึ่งความเสียหายที่เราจะได้รับประกันจาก Apple นะคะก็จะมาจากความเสียหายจากตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือว่าระบบต่างๆนะคะอย่างเช่นการชาร์จแบตไม่เข้าสแกน Face ID ไม่ได้หรือปุ่มด้านข้างเครื่องมีปัญหา Apple เขาก็จะรับประกันให้ฟรีเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าความเสียหายนี้เกิดจากอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นเราทํา iPhone ตกแล้วหน้าจอแตกเนี่ยก็จะต้องมีการคิดค่าบริการเพิ่มถึงแม้ว่าเครื่องของเราเนี่ยจะอยู่ในระยะเวลารับประกันแล้วก็ตามค่ะสำหรับการซ่อมเครื่อง iPhone 14ที่ศูนย์บริการของ Apple นะคะเขาก็จะรองรับทั้งหมด5บริการด้วยกันค่ะก็จะมีบริการการซ่อมหน้าจอแตกการเปลี่ยนแบตเตอรี่การซ่อมกล้องหลังการซ่อมกระจกหลังรวมถึงการซ่อมความเสียหายอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาค่าซ่อมหน้าจอแตกของ iPhone 14ทุกรุ่นกันก่อนค่ะสำหรับราคาซ่อมหน้าจอ iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะราคาปกติจะอยู่ที่ 1,299 บาทค่ะiPhone 14 Plus และ14 Pro นะคะจะมีราคาอยู่ที่ 12,499 บาทและ iPhone 14 Pro Max นะคะราคาจะอยู่ที่ 14,990 บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่ซื้อ iPhone 14พร้อมกับ Apple Care Plus เนี่ยก็จะมีราคาซ่อมจออยู่ที่ครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะราคาซ่อมกระจกหลังเครื่องสำหรับ iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะราคาปกติจะอยู่ที่ 6,890 บาทค่ะiPhone 14 Plus ราคาอยู่ที่ 8,290 บาท iPhone 14 Pro ราคาอยู่ที่ 19,290 บาทนะคะและ iPhone 14 Pro Max เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 21,990 บาทค่ะสำหรับราคา Apple Care Plus นะคะก็จะมีราคาซ่อมกระจกหลังเครื่องอยู่ที่ครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะถัดมาราคาซ่อมกล้องหลังนะคะสำหรับ iPhone 14และ14 Plus เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 5,690 บาทค่ะส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะราคาจะอยู่ที่ 7,790 บาทซึ่งการซ่อมกล้องหลังเนี่ยบริการของ Apple Care Plus เขาก็จะไม่ครอบคลุมค่ะถัดมานะคะเป็นราคาเปลี่ยนแบตของ iPhone 14ค่ะซึ่ง iPhone 14ทุกรุ่นนะคะราคาเปลี่ยนแบตจะอยู่ที่ 3,850 บาทและราคาเปลี่ยนแบตนี้เนี่ยบริการของ Apple Care Plus ก็จะไม่ครอบคลุมเช่นกันค่ะและ iPhone ที่เข้าเกณฑ์การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Apple นะคะจะต้องมีสุขภาพแบตเตอรี่น้อยกว่า 80% ของความจุเดิมค่ะและถ้าหากว่าเรานำเครื่องนะคะไปเปลี่ยนแบตหรือว่าเข้าบริการ Apple อื่นๆนะคะก็จะมีการรับประกันหลังการซ่อม90วันซึ่งหากว่าเครื่องเราเกิดปัญหาระหว่าง90วันนี้เนี่ยก็สามารถนำเครื่องเข้าไปที่ศูนย์บริการ Apple อีกครั้งได้เลยค่ะสำหรับราคาซ่อมความเสียหายอื่นๆนะคะหรือว่าการเปลี่ยนเครื่องเนี่ย iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะราคาปกติจะอยู่ที่ 2,990 บาท iPhone 14 Plus นะคะราคาอยู่ที่ 22,990 บาทiPhone 14 Pro ราคาจะอยู่ที่ 25,590 บาทและ iPhone 14 Pro Max นะคะราคาจะอยู่ที่ 26,990 บาทค่ะสำหรับราคา Apple Care Plus นะคะจะมีราคาค่าซ่อมความเสียหายอื่นๆอยู่ที่ครั้งละ 3,300 บาทค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคา Apple Care Plus ของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นกันดีกว่าซึ่งอย่างที่พลอยได้บอกไปต้นคลิปนะคะว่าเวลาที่เราซื้อ iPhone เนี่ยก็จะมีการรับประกันเครื่องอยู่แล้วเป็นเวลา1ปีแต่ถ้าหากว่าเราซื้อ Apple Care Plus เพิ่มนะคะก็จะได้รับการขยายเวลาเพิ่มเป็น2ปีนับจากวันที่ซื้อค่ะสำหรับราคา Apple Care Plus ของ iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะจะอยู่ที่ 6,490 บาท iPhone 14 Plus ราคาจะอยู่ที่ 7,790 บาทiPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะราคาจะอยู่ที่ 8,290 บาทค่ะราคาค่าซ่อม iPhone 14รวมถึงราคา Apple Care Plus ของ iPhone 14ทุกรุ่นเนี่ยเป็นราคาที่ Apple เขาแจ้งไว้ทั้งหมดแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Apple เลยค่ะพลอยแนะนำว่าถ้าใครที่ซื้อ iPhone 14เครื่องใหม่นะคะก็ควรที่จะซื้อกับ Apple Care Plus ค่ะเพื่อความอุ่นใจของเรานะคะเพราะว่าราคาค่าซ่อมนอกเหนือจากประกันเนี่ยเรียกได้ว่าเอาเรื่องมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครที่กำลังลังเลอยู่นะคะว่าจะซื้อ Apple Care Plus ดีไหมก็สามารถกลับมาซื้อภายหลังได้ภายใน60วันหลังจากที่ซื้อ iPhone 14ค่ะสำหรับราคาค่าซ่อมจอซ่อมกระจกหลังเปลี่ยนแบตของ iPhone 14นะคะเป็นราคาที่อัปเดตในวันที่13กันยายน2022ถ้าหากว่าหลังจากนี้เนี่ยใครจะเอา iPhone 14ไปซ่อมนะคะก็สามารถเข้าไปอัปเดตราคาเพิ่มเติมได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple ค่ะและนี่ก็เป็นราคาค่าซ่อมเครื่องและราคา Apple Care Plus ของ iPhone 14ทุกรุ่นที่พลอยอัปเดตมาให้ชมกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ